ริยา The Musical ครับซึ่งเราก็มานั่งดูเหตุการณ์สำคัญของรัชกาลที่ห้าอันหนึ่งผมประทับใจมากคือว่ารัชกาลที่ห้าสมบัติพระราชาที่ด้วยซึ่ง
ป็นฉากซึ่งยิ่งใหญ่ด้วยนะครับแต่เดี๋ยวก็เล่าถึงเอามาเล่าตรงนี้ก่อนว่าพอคุณทำบทเสร็จเรียบร้อยตัวละครคุณต้องเลือกเพื่อจะมาทำเป็นละครเวทีทำไมคุณเลือกแต่ละตัวคุณจะไล่ถามเลยทำไมคุณเลือกแอนแอนเล่นเป็นใครแอนเนี่ยก็ด้วยบทที่เป็นแม่เนี่ยมีความเหมาะสมคือเป็นแม่แอนเป็นคนในสมัยปัจจุบันใช่ครับและเป็นแม่ของนันจิวใช่ครับแอนเขาทาบทามเล่นละครเรื่องนี้รู้สึกยังไงรู้สึกตื่นเต้นนะคะเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่ละครเวทีใช่แล้วก็เรื่องราวคนที่มาว่าให้ฟังในละครเนี่ยมันน่าสนใจมากเพราะว่าตัวแอนเป็นคนยุคใหม่ที่ถามว่าดนตรีไทยเราก็ชอบนะแต่ว่าก็อนุรักษ์ประมาณนึงเราอยากมีโปรแกรมได้อยากบ้านเก่าๆริมน้ำให้เป็นโรงแรมสวยๆดีกว่าแล้วก็ลูกก็แบบไปลูกเกาหลีเลยแล้วเราก็รักกันมากคือแบบนี้นะคะคุณแม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เคยรู้สึกว่าพอวันหนึ่งลูกเปลี่ยนใจแบบที่พ่อพาไปเจอคุณเชิดเขาอยากจะเรียนภาษาไทยเราจะไม่เข้าใจแล้วมันก็เหมือนกับความรู้สึกของเรารู้สึกว่าคนยุคปัจจุบันเนี่ยหลายๆคนอาจจะเห็นคุณค่าแต่ไม่คิดจะไปร้องคุณได้ร้องเพลงไหมในเรื่องร้องดีใจไหมล่ะดีใจร้องสนุกมากร้องนั่นนั่นจริงนั่นคือตัวแม่แล้วพอมาตัวแม่เสร็จส้มตรงนี้ก็อันนี้ก็เป็นหนึ่งในตัวแทนเลยที่ครับเล่นเป็นใครเล่นเป็นอยู่ในบทเรียนอะไรแบบนี้จริงๆว่าตัวเป็นกิ๊กกับนั่นจริงนั่นจริงเป็นเหมือนกับเป็นแฟนกันเล็กๆในเรื่องตัวในบทเรียนทำไมคุณเลือกเขาเพราะเขาเฮลมากหรือยังไงบอกว่าดูคือตอนที่วันที่มาแคสต์เนี่ยดูก็หนูรู้สึกยังไงบ้างครับคุณหนูเห็นบทตื่นเต้นมากค่ะก็ตอนที่ไปแคสต์ก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วเพราะเราไม่เคยได้ไปใกล้ชิดกับการเล่นละครเวทีมาก่อนเลยคือแบบเข้าใกล้ไม่ได้ดูการแคสต์พอได้รับเลือกก็ดีใจมากแล้วก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่เวิร์กช็อปตื่นเต้นทุกครั้งที่ไปซ้อมเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับชีวิตเรามากใช่ค่ะมันใหม่ทุกอย่างเลยการที่แบบทุกคนนอนเพื่อจะแบบว่าทำสมาธิหรือทุกอย่างมันแปลกใหม่ในบทที่อยากให้ตื่นตาตื่นใจเวทีมันดูใหญ่มากมันดูมหาศาลแต่เป็นความสุขที่ได้เลยใช่ค่ะทำไมเก่งโอ้เก่งด้วยเข้าในการเปลี่ยนไปสักทีได้ตอนที่ตัดเสียงผ่านก็ดีว่าตอนนี้ใช่ไม่เล่นไม่ได้ไม่เล่นไม่ได้ไม่เล่นไม่ได้ต้องแล้วเขาเรียนมาตรงๆคุณเล่นเขาเป็นตัวอะไรเป็นเก่งนี่ผมก็ให้เขาที่บ่ายเองว่าเก่งเป็นไงมีจะมีทั้งตัวที่อยู่ในมาเล่นแม่เล่นสองตัวแม่ดีจะมีทั้งหมดสามตัวที่สามเลยใครเป็นลูกจะเปลี่ยนเป็นคนจะคอยหลอกก่อนจะมาหลอกนัทชิวอ๋อนัทชิวจะคิดว่าเฮ้ยทำไมเจอหน้าเดิมตลอดเวลาว่าเป็นคนเดียวกันแต่จริงไม่ใช่เปลี่ยนไปตลอดเป็นลูกเป็นเด็กอ๋อเป็นลูกของลูกใช่เท่มากเลยหมายถึงคุณจะเป็นคนที่อยู่4เจเนเรชั่นเลยนักทิวจะเห็นตลอดเลยตลอดเรียกชื่อผิดเรียกชื่อผิดตลอดเท่มากเลยสนุกไหมสนุกมากครั้งแรกที่ได้ยินว่าเล่นเป็นแต่เพราะว่าได้มีความเป็นจริงของที่เราเรียนมาแล้วก็ที่ที่จะมาดูจบแล้วแต่ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าดนตรีไทยจะเอามาทำเป็นแล้วก็พอรู้ว่าเป็นเพลงทำด้วยไม่ฉากอะไรเทคนิคปากนะครับว่าโหดีมากเลยครับคุณได้ตัวแล้วอันนี้ก็ต้องหาตัวเองต้องหาตัวเอกของเรื่องจริงๆตัวซึ่งทำให้เรื่องนี้เกิดนัทจิ๋วทำไมนัทจิ๋วนัทจิ๋วเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าเป็นโชคเข้ามาสวัสดีมาฮะที่ออฟฟิศที่ออฟฟิศคือตอนแรกเอาจริงๆคือไม่ได้อยู่ในใจไม่ได้อยู่ในใจเลยครับผมเอากระเช้ามาสวัสดีปีใหม่ใช่ครับผมพอเห็นแบบทีมนะใช่ผมเนี้ยคุณเนี้ยก็เลยเล่นเขาเล่นเป็นเล่นเป็นตัวไม้หรือไม้ชื่อจริงก็จะเป็นชื่อมาแต่ไม่เท่เลยก็เป็นไม้ให้เพื่อนเรียกว่าไม้จริงๆแม่ตั้งชื่อว่าไม้ดีมากเหมือนวัยรุ่นสมัยนี้ครับมีชื่อแบบใช่เราไม่ได้ชื่อปอยนะไม่ชื่อทอยทอยได้ทางคุณเห็นบทรู้สึกยังไงครับรู้สึกตื่นเต้นมากครับคือบทวันนั้นนี่ที่ไปแคสนะครับคือก่อนที่จะแคสติ้งเนี่ยก็คือว่าพี่บอกและทีมงานเล่าเรื่องย่อๆให้ฟังบอกแล้วรวมถึงพี่ต้อมที่เป็นผู้กำกับด้วยผมก็รู้สึกว่า
คือแค่ฟังเรื่องย่อก็รู้สึกว่ามันน่าเล่นมากครับแล้วก็พอได้ดูบทเนี่ยตอนนั้นเป็นบทที่แคสเนี่ยเป็นฉากที่เจอผู้ช่วยครั้งแรกแค่เล่นตรงนั้นอ่ะก็สนุกแล้วขนาดแคสดีแล้วคุณพูดที่เจอผู้ช่วยครั้งแรกผมเลยถามตรงนั้นเลยครับว่าคุณรู้ว่าผู้ช่วยจะเป็นแบงค์แคสเนี่ยในจริงเอาจริงๆของคราวนั้นนึกยังไงผมรู้สึกดีใจมากครับจริงเหรอจริงๆเพราะอะไรคือจริงๆไม่ใช่แค่พี่แบงค์แต่ว่าอย่างพี่แอนเนี่ยก็เป็นหนึ่งในนักร้องรุ่นพี่ที่ผมชอบและชื่นชมและติดตามผลงานอยู่แล้วครับพี่แบงค์ก็รู้จักอย่างที่บอกครับคือถ้าไม่รู้จักนี่แบบคงไม่ได้อยู่ประเทศไทยนานมากแล้วผมก็เลยแบบโอ้โหเดี๋ยวได้เล่นกับพี่เขาอะไรเงี้ยครับดีใจมากเป็นคนที่เขาชื่นชอบครับผมเพราะฉะนั้นคุณได้ตัวนี้มาโอเคละทำไมนางเอกต้องเป็นทำไมต้องเป็นตัวผมว่าตัวที่ใช่ที่สุดเพราะว่าตัวคาแรคเตอร์ของเราดูโวนี่เป็นยากอยู่นะครับผมว่าตัวลุคแล้วก็เสียงร้องผมว่าโบทำเป็นความเป็นไทยได้ดีไปสักหนึ่งครับที่จริงโบจะอยู่ในสมัยรัชกาลที่5ใช่แต่เวลาเล่าโบต้องเล่าเรื่องสิ่งที่ท่านผู้ชมได้เห็นกว่าโบจะได้มาตรงนี้ไม่ใช่ง่ายนะท่านผู้ชมต้องมีการคัดเลือกตัวเป็นไงบ้างโบคือวันแรกที่ไปคัดเลือกตัวค่ะก็เหมือนนักคิวเลยค่ะคือพี่ต้อแล้วก็พี่หมอแล้วก็ทุกคนก็จะเล่าเรื่องฟังแล้วพอยิ่งฟังคือคนอาจจะคิดว่ามองภาพโลกภายนอกว่าเฮ้ยจบเมืองนอกคนแบบไม่ค่อยแคร์เรื่องดนตรีไทยแต่จริงๆแล้วโบเล่นขิมตั้งแต่เด็กเล่นขิมเล่นซอด้วงแล้วก็พอรู้ว่าจะได้รำแบบทำละครจังหวัดแล้วก็ได้ใส่ชุดเครื่องเต็มๆค่ะพอแคสติ้งเสร็จกลับบ้านรีบโทรหาผู้จัดการพี่หนูอยากเล่นบทนี้มากเลยแบบพี่ทำยังไงดีคือพี่เขาก็คงช่วยอะไรหนูไม่ได้หรอกค่ะแต่หนูก็แค่ว่าหนูอยากเล่นมากหนูรู้สึกว่าหนูเกิดมาเพื่อบทนี้โอ้โหทำยังไงดีคือเรื่องนี้โบไม่ได้ออกอย่างที่เดาออกทุกฉากแต่ว่าโบรู้สึกว่าอยากเล่นแล้วรู้สึกว่าเราต้องมันคือเราเลยอยากเล่นมากแล้วก็อยากใส่ชุดขยักเรียนรำอยากรำอยากโอ้ยเราลงเรือนเป็นเพลงนึงที่โบเรียนเขียนในแรกๆแล้วรู้สึกว่าแบบคือเราเลยอ่ะใช่แล้วพอเขามาบอกว่าแคสต์อ่ะใช่เราแล้ววันที่เขาบอกว่าใช่ดีใจมากแล้วก็รีบโทรหาเทวโทรหากันตลอดนะโทรหาได้เลยหรือเปล่าพี่แล้วนะแล้วยังร้องอยู่เลยต้องรีบแค่สองคนค่ะต้องดีใจทำตื่นเต้นมากก่อนที่งานจะเกิดคราวนี้มาถึงตัวสำคัญตัวซึ่งนักทิวเนี่ยนะก็เป็นเหลนเขาต้องเจอกับคุณทวดคนที่เป็นเหลนและเจอคุณทวดที่จะต้องต่อสู้กันทั้งเรื่องที่ต้องไฟกันเพราะมันมากันคนละยุคคนละสมัยคนละวัฒนธรรมคนละความเข้าใจสมัยยังไงก็ผมได้เดียวกันคือแบงค์แซงแล้วก็ด้วยคาแรคเตอร์ตอนที่ได้ชมผมว่าแบงค์แน่นอนที่สุดโดยคาแรคเตอร์บุคลิกหน้าตาการร้องเลือกเลยหรือว่าเอามาแคสเรามาแคสหมดนี่คนเรามาแคสหมดวันที่เราเรียกคุณมาแคสวันนี้คุณชื่ออะไรเออต้องไม่ได้เป็นแคสคนแรกใช่ไหมผ่านมา2ปีแล้ว2ปีนะครับท่านผู้ชมกว่าจะได้มีคือผมคิดในมุมนักแสดงว่าเอฟโฟนเล่นมวยนักแสดงตัวละครสองชิ้นเป็นคน50ก็คือในเรื่องมีทั้งอายุ25ก่อนแล้วก็50แปดสิบเป็นไม่ตอนนั้นก็ไม่รู้เลยว่าเนื้อที่เนื้อหาเรื่องราวเป็นยังไงแต่ว่าขึ้นบทที่50แล้วบทแค่นี้ก่อนพอมาเจอเรื่องอ๋อเป็นเรื่องที่ผมถ่ายไปเองแล้วด้วยสิ่งที่ผมว่าที่หมอบอกที่เราต้องเล่นเรื่องนี้ก็คือมีคำนึงที่เชื่อผู้ชมมากคือเองไม่รู้หรือว่าเองไม่ไปก็ไม่ใช่คือถึงแม้ความประทับหัวครับรู้สึกมันรู้สึกเห็นบทมันงามไหมเนี่ยเพราะผู้ตรงทุกคนเนี่ยครับอย่างเงี้ยจะมีพี่แอนกับโบที่รอเรือชัดอยู่ก็เลยเป็นธรรมชาติใช่ไหมแต่ผมรอเรือไม่ได้จับขาแต่ตอนนี้มีบทที่ยากสมัยก่อนอย่างทุกคนจะอินพอไว้ได้ฉันไปบางคำก็เต้นไปนะแต่ผมผิดไปนะไม่ได้ดูจองตังใส่ตัวไม่เห็นเรื่องตะวันใส่ดื่มกินอะไรอะไรโอ้โหได้อย่างนี้เลยต้องได้เ
ุยกับพี่ต้อนเอ๊ะคนในที่สุดผมก็จะหาที่25เจอกันครั้งแรกคนนี้อายุ25สมัยคือที่ความเด็กที่บอกว่า25สมัยร้อยปีเพราะว่าเรื่อง25สมัยก่อนเนี่ยเขาบอกอะไรไม่เยอะแล้วมีลูกสองคนแล้วใช่ไหมมันใหญ่แล้วก็คุณในแต่ละอายุต้องต่างกันหมดเลยพยายามที่จะมีมันเต้นอะไรกันนี่คุณคิดอย่างนี้เลยได้ผมก็ลาแบบเนี้ยไม่หรอกผมว่าช่วงจังหวะที่เราเลือกแต่ละฉากมาเราอยากจะสื่อความหมายในเรื่องของศิลปะวัฒนธรรมในเรื่องของว่าการเปลี่ยนแปลงของสังคมมาทำให้เรื่องราวของคุณและอธิบายให้คนดูก่อนจบเนี่ยทำไมถึงเราต้องคือในเรื่องเนี่ยนัททิวทุกครั้งที่เข้าไปเจอปู่ครับปู่จะเปลี่ยนอะไรบ้างซึ่งแต่ละครั้งที่ไปเนี่ยสังคมเปลี่ยนอย่างเปลี่ยนแปลงเข้าใจละนัททิวเนี่ยไม่ได้เข้าไปอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบไปมาระหว่างโลกปัจจุบันกับโลกอดีตเพราะฉะนั้นไปเจอครั้งที่หนึ่งเขา25ใช่ไหมครับแล้ววันเดียวกันเลยวันเดียวกันเป็นเพื่อนกันเองกันเลยเขาเนี่ยคือในเรื่องเนี่ยเขาต้องไปจีบญาติเลยผมไปเจอตอนอายุเท่ากันครับเอาเหรอผมไม่รู้ว่าเป็นญาติเองไปจีบญาติไปจีบญาติหลังผิดตอนหลังรู้สึกผิดมากจริงรู้สึกผิดมากจริงๆและจริงๆพอมารู้เหมือนจะรู้ประวัติอะรู้องค์สาวดานตัวเองแล้วว่าตัวเองเป็นใครใช่ไหมก็ต้องมาช่วยท่านผู้ชมช่วยปูจีบญาติใช่ครับมันสนุกไหมสนุกมากครับคือเป็นนักทิวก็สนุกแล้วตอนเป็นไม้ผมคิดว่าตัวละครไม้ก็คงสนุกที่ได้เชียร์สองคนนี้คือบิ้วทุกอย่างแล้วก็คือการซ้อมเนี่ยจะมีวันที่ถ่ายมิวสิกวิดีโอของโปโปแล้วแบบเขาต้องมีฉากที่พอแบบจีบกันแล้วผมยืนอยู่ข้างหน้าเนี่ยแล้วมันคือมันไม่ใช่บทละครก็เลยอินฟูไวส์เองผมอินฟูไวส์มันจุกเลยไปเลยไหนมาวันนั้นคือสองคนนี้เป็นเออเขาจะทำอะไรกันไม่ได้ล่าสุดคือน้ำจับมือจับมือแตกใช่แตกนิดเดียวอันนั้นให้จุ่มเลยจุ่มเลยยืนเกรงเดี๋ยวเขาพยายามจะไม่หัวเราะแต่ว่าจะได้ยินแบบอดีตเด่นมากฉะนั้นมันเป็นความแตกต่างที่ว่าเข้าไปครั้งที่หนึ่งคืออายุ25แล้วครั้งที่สองเข้าไปคุณอายุ50การเล่นต้องแตกต่างไหมสำหรับตัวผมเนี่ยคือตัวละครผมเนี่ยเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือสิ่งที่เราเห็นนี่แหละเราเทก็จากสิ่งที่เห็นว่าตัวละครที่เราเจออย่างปู่กับย่าเนี่ยเราแก่ขึ้นเฮ้ยทำไมถึงแก่ขึ้นเพราะตอนแรกเราไปเราก็ไม่รู้ว่าเรากลับไปครั้งนี้ปู่กับย่าจะแก่ลงอะไรเงี้ยผมเราก็ต้องเทแล้วก็จัดสถานการณ์ด้วยเพราะว่าเหมือนแบบทุกครั้งที่อายุของปู่กับย่ามากขึ้นสถานการณ์ที่เขาเจอก็ต่างขึ้นมุมมองที่เขามีต่อเราแล้วเขาพูดกับเรามันก็เปลี่ยนไปเราก็เลยต้องค่อยๆเทค่อยๆเรียนรู้ไปพร้อมกับตัวละครเวลาเข้าฉากแต่ละครเรื่องนี้เป็นละครหนึ่งเขามีทั้งหมดกี่เพลงบทประมาณ20เพลง20เพลงในเวลาทั้งสิ้นครับผม2ชั่วโมงครึ่ง2ชั่วโมงครึ่งแต่ว่าถ้าเราชมไปชมแล้วให้ความชื่นชอบผมมีเสียงดังโหร้องดีๆอินด้วยละครจะยืดเป็น3ชั่วโมงนะครับมีราคามากขึ้นนักแสดงก็จะมีความสุขในการนำเสนอฉากนี้จะเดินสักแค่นี้จะเดินอีกหน่อยเราไปเริ่มเลิกแต่มันมีผลไหมล่ะคนดูกับเรามีผลไหมล่ะมีครับมีใช่ไหมบางทีเขาดึงเราขึ้นเลยบางทีเราไม่ได้คอนโทรลให้ดีนานสำคัญมากเขาดึงเราขึ้นแล้วเขาดึงเราลงดีกั้นแล้วเขาได้ยินจึงเป็นความสุขซึ่งท่านกลายเป็นผู้กำกับไปด้วยท่านกลายเป็นตัวที่ทำให้ละครมันเดินเร็วหรือช้าหรือเนิบขออีกนิดนึงนะตรงนี้คือแต่ต้องบอกว่าแต่ละรอบเนี่ยความรู้สึกไม่เหมือนกันทั้งคนดูนักแสดงวัยคนดูต้องมีส่วนครับเพราะบางมุมเนี้ยวัยที่ผ่านเป็นหัวล้อบางมุมคนแก่เป็นหัวล้อเป็นแย่ครับนั่นเป็นเรื่องจริงละครมีเพลงทั้งหมด20เพลงเวลาเลือกเพลงก็เพลงแรกที่ผมเลือกเลยใครร้องเมลคือผู้เดียวซึ่งเดี๋ยวเราจะได้ชมกันในช่วงสุดท้ายรายการนะครับผมเอาทั้งคู่มาร้อง
และดนตรีนักชิวด้วยซึ่งในเรื่องจริงๆตอนนั้นต้องเป็นฉากซึ่งพายเรือจริงพายเรือจริงซึ่งฉากคำว่าพายเรือจริงเรือมันต้องมีเรือจริงๆถูกไหมในฐานที่เป็นอินเด็กซ์มันจะต้องมีเรือเนี่ยคุณจะเอาเรือลากเอาคนลากมาอย่างนี้ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ท่านผู้ชมเฉพาะฉากเรือที่พูดถึงฉากนี้ฉากเดียวลงทุนซื้อไอ้เรือที่ท่านจะเห็นมันพายไปพายมาอย่างนี้ได้เสียเงินทั้งสิ้นถึง2ล้านห้าสองล้านแล้วไอ้เรือลำนี้เนี่ยก็คุณสติดีหรือเปล่าผมมองเธอที่สุดยอดจริงๆถ้าไปเห็นจากไหนเทคโนโลยีนี่เธอถึงบอกให้อยู่ไม่ได้ไม่ต้องก็จริงๆก็ให้ทีมมาไปนั่งเซิร์ชดูว่ามันมีสเตจแบบไหนที่สามารถควบคุมด้วยไวเลสได้เราไปเจอของเดียวกันแล้วมันเหมือนคือแล้วแต่เราคอนโทรลเพราะฉะนั้นซีนเนี่ยปู่กับหลานก็จะมาพายมาเพิ่มมาที่บ้านของย่าเดือนเดือนเพราะฉะนั้นก็จะพายเดือนละมาจากมีความสุขได้เลยใช่พายแล้วสนุกมั้ยก็คือแบบรู้ไว้ก็คือใช้ที่ของคอนโทรลถ้าพวกผมก็ทำไม่รู้เหมือนกันจริงแต่เราก็ทำเป็นพายไปแล้วเราก็คุยกันก็ตอบคุยแล้วในเรื่องก็ตอบเราสองคนที่ร้องกี่เพลงครับ4 5เพลงครับคุณร้องกี่เพลง2 3เพลงคุณประมาณ4 5เพลงเหมือนกันแต่ว่าผมมักจะไปแบบแทรกเป็นท่อนเสริมๆเสริมๆในเรื่องครับครับเพราะเป็นตัวยุ่งในเรื่องเป็นตัวนั้นเลยฮะออกผู้ชายออกผู้ชายไม่รู้จะเห็นแล้วจริงถ้าป่วยนะจริงถ้าป่วยนะ10รอบใช่มั้ยแล้ว10รอบป่วยไม่ได้ตายไม่ได้เป็นอะไรเลยห้ามเข้าห้องน้ำด้วยครับเออไม่ไงเออนี่ไงก็จะได้เห็นเลยนะฮะว่ามันดำเนินยังไงคุณน้องกี่เพลง2นะครับแต่ผมชอบมากที่คุณไปทุกการเวลาใช่ครับมันสนุกมากมันสนุกมากตอนนี้เวลาที่เขาซ้อมร้องเพลงใครกันคุณเห็นพวกเขาร้องบ้างมั้ยถามจริงๆตอนแรกๆเป็นไงตอนแรกเราก็กำลังช่างใจว่าจะยังไงดีจะบอกดีไหมนะแต่เราก็ถ้าลองเขาบอกสักพักหนึ่งแล้วก็หาวิธีบอกอ๋อหาวิธีบอกอ่ะตอนนี้คุณนั่งฝั่งคุณคือคุณเห็นแล้วคุณอยากจะบอกว่าต้องร้องอย่างนี้นี้ดูฝั่งเขาบ้างเวลาเขาซ้อมพอเขาคุณร้องเพลงกันอยู่เขาอยู่ใกล้รู้สึกไงจริงๆแรกๆแอบเกรงเขาว่าบอกว่าเขาโปรมากเขาเรียนมาทางนี้ใช่ไหมเขารู้เรื่องเพลงรู้เรื่องเพลงไทยจริงค่ะแต่ว่าก็จริงๆอยากร้องตามที่เราเข้าใจเขาก็มีคือเราคิดว่าเออถ้าเราร้องเพลงเขาก็มาบอกเราแหละแล้วเขาก็มาบอกเขาก็เลยมาบอกว่าพี่ในลาบงเดือนนะคะจะมีการเขาแต่แรกๆมันจะร้องเขาก็จะเลยบอกว่าพี่โบเอ้ยอ่ะยังไม่มามาแค่สุดท้ายก่อนจะเริ่มทำใหม่มันเป็นการจบประโยคจะขึ้นต้นประโยคใหม่บอกฉะนั้นมันก็เป็นแล้วคือบอกซ้อมก่อนมันแถลงข่าวค่ะซึ่งต้องขอบคุณมากเพราะไม่งั้นคงร้องไปหน้าแตกผิดไม่ต้องร้องแบงค์คันเลยอ่ะนะฮะแต่มันเป็นความงดงาม
คุณชอบกินอะไรชอบหมูเหรอเพราะว่าเมสเซจที่จะตอบมาแล้วผมบอกเขาตอนนี้เขาให้คุณเป็นคนที่ชอบเรื่องว่าคือเป็นผู้ลงรายเพื่อสารก็เป็นการระหว่างคนยุคที่มีไอแพดไอโฟนกับคนที่ศึกษากันด้วยการมองตากันให้แรงดับดีสกูลหมองมากเลย
คนในสมัยนั้นก็จะไม่ได้พูดแต่นั้นเพราะเขาจะจังเงียบหมดแต่บทละครอันนี้ยกมือหามมากซาบซึ้งมากเขาพูดว่าส่งพระเจริญขึ้นมาและคนทั้งหมดก็พูดว่าส่งพระเจริญไปดูฉากนี้นะครับลองไหมมันงดงามมากเขาคิดบทนี้ได้ยังไงอ่ะพี่ปอพี่ปอพูดไม่ถูกเลยเออตอนร้องไห้ตอนที่สอบสิเขาคิดบทนี้ได้ยังไงต้องจบว่ากลายเป็นว่าคำว่าทรงพระเจริญเนี่ยนะมาจากคนยุคเราเนี่ยมาจากคนยุคใหม่ที่ย้อนกลับไปแล้วเอาคำนี้ไปพูดในสมัยโบราณนี่คือความงดงามมันจะฉากนี้แปลกเยอะสุดเพราะว่าตามเรื่องเนี่ยพวกท่านเป็นคนปรุงมาเป็นที่สุดซึ่งได้รับเรื่องที่ไปแสดงเสี่ยงหนึ่งเรียกปีเต็มกันก็ต้องรู้จักตัวละครของเราและภูมิปัญญาให้ยกจากทุกทางแล้วก็กลับมาเสด็จไปต่างแดนที่หนึ่งกับทางเราแล้วก็ต้องเข้มแข็งเพื่อเป็นถ้าใครเป็นปัญญาใช่ไหมแล้วก็ตัวนายบอกว่าส่งพระเสด็จพี่พูดไม่ได้ตอนเนี้ยเพราะเขาพูดกับพี่สันไม่ได้ก็ที่ไปพูดสูงพูดก็ได้ว่าพูดสูงแต่ว่าตอนซ้อมร้องไห้ร้องไห้แล้วท่านผู้ชมมันงดงามและนี่คือมีฉากที่ท่านต้องดูมีการส่งดุริยางค์ไทยนะครับเรียกว่า19คนไปที่อังกฤษจริงๆในประวัติศาสตร์จริงๆแล้วก็ไปเล่นที่อังกฤษจริงๆอยู่ทั้งหมดถึง2ปี2ปีท่านผู้ชมเนี่ยคนอังกฤษเขาดูหรือไม่ดูถ้าไม่ดูจะอยู่ในตั้ง2ปีแสดงว่ามันเป็นการที่เขาดูแล้วเขาชมเราอย่างจริงๆและนี่คือฉากนั้นนั่นคือฉากซึ่งไปอยู่ที่อังกฤษกันเราได้แสดงต่อหน้าควีนวิคตอเรียได้แสดงต่อหน้าควีนวิคตอเรียซึ่งเป็นประวัติศาสตร์จริงๆและเอามาทำเป็นบทละครซึ่งเกี่ยวโยงกันกับคนสมัยใหม่คนยุคเก่าเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นที่นี่ที่รอยดุริยางค์เดอะมิวสิคัลไม่รู้จะพูดยังไงว่าพวกคุณโชคดีขนาดไหนที่ได้เล่นไม่รู้จะนับถือจริงขนาดไหนว่าคุณโชคดีขนาดสร้างงานที่นี่มาแล้วก็ผมก็บอกว่าจริงๆเป็นความภูมิใจของเราของผู้ดูนำมาประวัติศาสตร์ที่คนไทยน้อยมากที่จะดูเรื่องนี้แล้วเรากลับมาได้ยกย่องศิลปินไทยที่เก่าให้ดูว่าตั้งได้ฟังศิลปินในประเทศชาติให้คนแม้กระทั่งคุณวิทยาซึ่งสมัยก็คือมันมาหน้าเดิมถูกต้องได้เห็นว่าประเทศไทยมีพัฒนาความรู้สึกต่างๆนี่คือความงดงามของเรื่องนี้นะครับเราต้องขอขอบคุณทั้งหมดจากรอยดุริยางค์เดอะมิวสิคอลครับขอบคุณมากครับ